สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนพี่วาวครับอาจารย์เหมือนม่านมุกประดิษฐ์ครับซึ่งเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้ก็คือเอาภาษาอังกฤษก่อน not for profit why democracy needs why democracy needs philosophy ใช่ไหมไม่ใช่แปลว่าไม่ใช่เพื่อผลกำไรไม่ใช่พี่ไม่ใช่ for philosophy why democracy needs the humanity ครับโอเคครับหรือเอียงเล็กน้อยเองค่ะหรือภาษาไทยคือไม่ใช่เพื่อผลกำไรทำไมประชาธิปไตยต้องการมนุษยศาสตร์ครับของมาร์ธานุสบอมซึ่งเป็นนักปรัชญาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเลยแหละมากใช่แล้ววันนี้เราจะคุยว่าอะไรคะครับก็แบบว่าเรากันเองเนาะครับนี่สบายสบายได้เลยครับทีนี้คือหนังสือเล่มนี้ผมรีวิวครั้งแรกเขียนให้กับ TK ParkThank you คอลัมน์ที่ผมดูแลอยู่แล้วก็เอามาขึ้นในเพจ Wandering Book อีกทีก็แบบว่ามีคนสนใจมากแชร์ไป160กว่าแชร์ดีใจมากช่วยกันหน่อยเถอะค่ะขอร้องค่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่เหลือเกินแล้วนะคะปกติดิฉันเป็นคนขี้เกียจมากนะคะแล้วแปลหนังสือนี่ใช้ energy เหลือหลายมากนะคะถ้าดิฉันไม่แบบว่าเข้าตาโจรจริงๆดิฉันไม่แปลหนังสือเล่มนี้ออกมานะคะคือแบบว่ามีความเก็บกดอย่างแรงค่ะคุณตั้มคะครับโอเคงั้นให้พี่วาวลองเล่าเลยครับว่าอะไรคือแรงเก็บกดที่ว่าที่ทำให้ต้องแปลหนังสือเล่มนี้เพราะว่าในประเทศไทยอะค่ะในมหาวิทยาลัยเนี่ยดิฉันอยู่ที่สาขาปรัชญาที่ศิลปศาสตร์ศาสตร์ใช่ไหมแล้วดิฉันคิดว่าเวลาคุยกับนักปรัชญาแล้วคุยกับeven theoretical physicists นัก physics แบบทฤษฎีอะไรเงี้ยคือสาขาใดก็ตามที่มันไม่เคลียร์ว่าจะส่งคนไปทำงานอะไรอะเขาไม่ค่อยพอใจอ่ะเขาต้องบีบคั้นให้เราบอกให้ได้ว่ามีสกิลอะไรที่นับได้เป็นตัวเลขทุกอย่างต้องนับได้เป็นตัวเลขเราวัดได้ว่าได้เลขแบบ 3.85 จาก5แปลว่าผ่านอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วเขาก็มีโซคอลตัวชี้วัดเนี่ยละเอียดยิบย่อยไปหมดเลยแล้วก็ทุกอย่างเราวัดได้เป็นตัวเลขเราก็เลยมันทำให้วิชาที่มันไม่เคลียร์ว่าจะมีสกิลอะไรแล้วไปพัฒนาไปทำเงินอย่างไรอย่างนี้ดีกว่าชื่อหนังสือเลย not for profit เนี่ยไปทำเงินอย่างไรเนี่ยก็ต้องพยายามทำตัวเองแบบโซคอลปรับปรุงตัวเองแต่จริงๆมันคือเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนในทางแย่ลงเนี่ยเพื่อจะตอบสนองโมเดลทางเศรษฐกิจและโมเดลทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในที่นี้หมายถึงว่าวัดได้แล้วก็ empirical อะไรแบบเนี้ยนะทีเนี้ยมันมีปัญหายังไงมันคือว่าเราตั้งคำถามนักปรัชญาเราตั้งคำถามเนาะเราตั้งคำถามว่าตกลงไอ้เอมที่คุณคิดว่าการศึกษาควรจะนำไปสู่อะไรอ่ะมันแวลิดหรือยังมันโอเคป่ะคือมันถกเถียงอย่างอื่นได้ไหมมันคิดอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าจริงๆแล้วการศึกษามันต้องสอนให้คนเป็นคนฉลาดสอนให้คนเป็นพลเมืองถ้าเราจะอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเหมือนที่หนังสือนี้บอกนะคะพลเมืองมันต้องมีลักษณะบางอย่างเนาะลักษณะอะไรบ้างประชาธิปไตยมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ได้ฟังคำสั่งจากผู้ปกครองป่ะเราคิดเบื้องต้นว่าไม่มีใครฉลาดกว่าเราอะเป็นผู้ปกครองเราเป็นบิดามารดาเราแล้วมาสั่งว่าลูกต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีเนี้ยแล้วมันอิมพลายว่าเราต้องการสกิลอะไรต้องการสกิลในการดีเบตใช่ปะทำไมต้องการสกิลในการดีเบตเพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของประเทศทุกคนมีส่วนรับผิดชอบกับประเทศนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราต้องการจะผลักดันประเด็นอะไรเนี่ยเราต้องสามารถจะคอมมิวนิเคตและแสดงตรรกะให้กับเพื่อนพลเมืองอันนี้เราพูดถึงquality ของการเป็นพลเมืองอ่ะคุณภาพเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยอะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยการที่สามารถเข้าใจตรรกะความคิดตัวเองสื่อสารตัวเองอย่างเคลียร์และเข้าใจคนอื่นและรู้จักฟังคนอื่นและเถียงได้อย่างแฟร์ในที่นี้มันก็มีกฎของมันอยู่เนาะมันไม่ใช่ว่าเราต้องคิดอะไรเองหมดมันก็แบบมนุษยชาติก็คิดอะไรมานานแล้วเราก็รู้จักเรียนรู้แบบประเพณีจากบรรพบุรุษบ้างเช่นมี fallacy ต่างๆใช่ไหมคะการใช้ผลยังไงถูกต้องไม่ถูกต้องถูกต้องก็แปลว่าแฟร์ไม่ถูกต้องก็แปลว่ายูลักไก่บ้างยูไปด่าตัวบุคคลแทนที่จะพูดถึงข้อโต้แย้งบ้างหรือว่ายูเอาข้อสรุปไปอยู่ในข้ออ้างยูมีวิธีทริคที่จะทำให้แบบหลอกลวงให้คนฟังเนี่ยคิดว่าเขามาถึงข้อสรุปนั่นเองแต่จริงข้อสรุปอยู่แอบเอาไปใส่ไว้ในข้ออ้างแล้วอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยมีสกิลเยอะแยะที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมประชาธิปไตยเนี่ยทีเนี้ยถ้าเกิดผู้ปกครองไม่ให้ความสำคัญกับการดีเบตอ่ะซึ่งที่ฉันรู้สึกว่าในสังคมไทยยังไม่ได้มีการให้ความสำคัญกับการตั้งคำถาม critical thinking และการดีเบตเพียงพออะไรเงี้ยวิชาทุกวิชามันก็เลยจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือน
เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วต้องเปลี่ยนตัวเองให้เข้าในช่องกลมอ่ะครับนึกออกไหมแล้วมันไม่แฟร์ว่าทำไมช่องกลมมันเป็นเอมเดียวของชีวิตมนุษย์เนี่ยอยู่ดีๆก็มาคิดเองเลยมาจากไหนไม่รู้ว่าเอมของชีวิตมนุษย์คือการหางานทำและมหาลัยควรจะเป็นโรงงานฝึกบัณฑิตซึ่งเอาไปให้ผู้ใช้บัณฑิตนี้ดิฉันไม่ได้ตั้งเองนะคำนี้มัน beyond imagination ดิฉันไม่สามารถจะคิดคำนี้เองได้ผู้ใช้บัณฑิตประหนึ่งว่าบัณฑิตนี่เป็น tool อะไรบางอย่างเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างแล้วก็มีการวัดด้วยนะต้องวัดด้วยนะเพราะว่าทุกอย่างวัดได้ถูกต้องป่ะมันต้องมีการแบบฟีดแบ็กเราก็ต้องไปถามผู้ใช้บัณฑิตนะคะโฟกัสกลุ่มประหนึ่งขายของเลยนะคะผู้ใช้บัณฑิตคะต้องการบัณฑิตแบบไหนคะต้องการบัณฑิตแบบเชื่อฟังอะไรยังไงมีสกิลภาษาอังกฤษมีสกิลคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดิฉันสอนปรัชญากรีกเนี่ยก็ต้องบอกเขามีค่ะนักศึกษามีสกิลคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วเขาต้องการให้นักศึกษาเป็นโซเขาเป็นคนดีต้องวัดด้วยนะคะวัดเป็นคนดีติ๊กว่าได้กี่ติ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ดิฉันก็สอนจริยศาสตร์ใช่ไหมคะดิฉันก็สงสัยว่าข้อหนึ่งทำไมมันเป็นภาระของมหาลัยที่จะเป็นทำหน้าที่ของวัดเนี่ยทำให้คนเป็นคนดีวัดที่แบบสถาบันทางศาสนาแล้วเขาวัดด้วยว่าทำให้คนเป็นคนดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วที่เขาบอกเอ้ยแล้วมันจะวัดได้ไงสรุปอ๋อความเป็นคนดีคือมาตรงต่อเวลาและทำตามขนบของสังคมใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บหน้าที่ของมหาลัยคือทำให้คนทำตามขนบของสังคม something is wrong here นึกออกป่ะเพราะงั้นเนี่ยดิฉันก็เก็บกดหลายอย่างอ่ะคือความที่ปรัชญาต้องซึ่งมันเป็นวิชาที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์ทำให้ชีวิตดีทำให้สร้างเสริมพลเมืองประชาธิปไตยเนี่ยกลายเป็นถูก expect ว่ามิชชั่นอย่างเดียวของวิชาปรัชญาคือเอาคนไปป้อนตลาดแรงงานแล้วดิฉันรู้สึกเอ้ยทำไมไม่มีใครหืออืออะไรเลยแล้วแบบถามคณะก็บอกอ๋อเป็นเรื่องของมหาลัยทำมหาลัยก็บอกเป็นนโยบายรัฐอ้าวแล้วความจริงเราก็เป็นเจ้าของรัฐใช่ไหมคือเราก็ต้อง mobilize พลเมืองคือสร้างความคิดเห็นที่แตกต่างในหมู่พลเมืองไม่แตกต่างจากนโยบายของรัฐเพื่อเราจะได้มีพลังผลักดันแก้ไขนโยบายการศึกษาของรัฐอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มุ่งที่จะให้ความสนใจกับ humanities ด้วยความคิดแคบๆว่า humanities ไม่มีประโยชน์แล้วประโยชน์ว่ายังไงประโยชน์ว่าจากการทำเงินอะไรเงี้ยเพราะงั้นพอเจอหนังสือเล่มนี้ดิฉันก็ในแง่หนึ่งดีใจในแง่หนึ่ง frustrate ดีใจในแง่ที่ว่าเอ้ยแบบมาธานุสวามชีเป็นคนเฉียงดีเนาะเป็นนักปรัชญาเอกของโลกแล้วคนไทยก็เหอฝรั่งเอาจริงๆเพราะงั้นเนี่ยพอรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ฉันบ้าคนเดียวนะคือนักปรัชญาทั่วไปเขาคิดอย่างนี้นะมาธานุสวามดูดีเขาเก่งขนาดไหนนะมีการ publish เดี๋ยวนี้มันมีแบบอะไรนะ TCI อะไรนะมี range ของ journal อะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยซึ่งไร้สาระแต่แบบถ้าอยู่จะเอาอย่างนั้นจริงๆอ่ะอยู่มาดูสิว่านักปรัชญาแบบเอกของโลกเขาก็คิดแบบนี้นะเขาคิดว่าจริงๆแล้ว humanity จะไม่ควรจะถูกทรีตอย่างนั้นจริงเราไม่ควรจะมี direction แบบนั้นว่าเป้าหมายของการศึกษาคือการเอาฝึกคนไปป้อนตลาดแรงงานอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าการศึกษาต้องเป็นเครื่องมือไปสู่การทำมาหากินอย่างเดียวอ่ะการศึกษาทำให้ชีวิตดีการศึกษาทำให้คนฉลาดและความฉลาดมันควรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีในตัวเองใช่ไหมในชีวิตมนุษย์นั้นเราคิดว่าของหลายอย่างมันดีตัวเองเช่นความรักความดีความยุติธรรมความเมตตาและความรู้ความฉลาดความไม่โง่และความแฟร์เวลาเราเถียงกับคนอื่นอะไรเงี้ย วิธีที่เราทรีตคนอื่นอย่างเงี้ยทีเนี้ยไอ้ของต่างๆเหล่านี้มันไม่ถูกให้คุณค่าตราบเท่าที่มันวัดเป็นตัวเลขไม่ได้เขาก็เลยต้องประสาทกินคือวัดทุกอย่างเป็นตัวเลขอะแล้วคือมันยูเอาอะไรมาคิดว่าทุกอย่างที่มีคุณค่าในชีวิตต้องวัดเป็นตัวเลขได้อะไรเงี้ยเหมือนสมมติยูมีความรักอะไรสักอย่างยูวัดไม่ 8.75% คือประสาทหรือเปล่านึกออกป่ะคือมันผิดทิศผิดทางไปหมดอะไรเงี้ยเนี้ยอะไรที่ดิฉัน frustrate ในหนังสือเล่มนี้มันก็พูดไว้หมดเลยว่าไอการวัดว่าเป็นตัวเลขสิ่งที่มีคุณค่าต้องวัดเป็นตัวเลขได้เนี่ยมันประสาทแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ใช่อย่างงั้นแล้วเขาก็แบบมีอะไรหลายอย่างนุสบ้างเขาก็ไม่ได้ดูเฉพาะที่อเมริกานะคะเขาก็ดูที่ประเทศทั่วโลกเลยจริงๆแล้วไปศึกษาในอินเดียด้วยว่า มันดีต่อประชาธิปไตยยังไงอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่นโยบายการศึกษาของรัฐเนี่ยต้องมาตั้งสติว่าตกลงการศึกษาหน่อยเขาไม่ยังไงกันแน่แล้วเขาไม่มีความชอบธรรมที่จะออกนโยบายอะไรแปลกๆออกมาโดยที่ยังไม่เคลียร์แล้วก็ไม่มีคอนเซนแซสในหมู่อาจารย์ในทุกสาขาวิชาไม่ใช่เฉพาะสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือต่อไปอาจารย์ในทุกสาขาวิชาว่าเป้าหมายการศึกษาคืออะไรแล้วมันควรจะเป็นโอเพนดีเบตในหมู่สาธารณชนในหมู่พลเมืองว่าตกลงเป้าหมายของการศึกษาควรจะเป็นยังไงควรจะเซิร์ฟชีวิตที่ดีของมนุษย์อย่างไรทีเนี้ยจะเซิร์ฟชีวิตที่ดีคืออะไรเนี่ยมันก็คงเปิดพื้นที่ให้คุยกันได้อีกดิฉันเป็นอริสโตเทเลียนดิฉันทำอริสโตเทิลเพราะงั้นก็
คุณคิดเรื่องชีวิตที่ดีคืออะไรคุณธรรมคืออะไรอะไรแบบนี้นะก็อันนี้ก็ยกไว้แต่ว่าสิ่งที่ปัจจุบันเนี้ยทุกคนควรจะยอมรับได้ก็คือว่าถ้าเราจะเอาระบบประชาธิปไตยเนี่ยระบบประชาธิปไตยมันต้องการพลเมืองที่มีคุณภาพในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกล่าวคือต้องรู้จักคิดวิพากษ์ต้องวิจารณ์รัฐบาลได้เพราะอะไรเพราะพลเมืองเป็นเจ้าของประเทศถูกต้องไหมถ้าอยู่จะเอาประชาธิปไตยอยู่ก็ต้องคิดในทางนั้นนี้วิจารณ์รัฐบาลได้ก็ไม่ใช่ว่าด่าพ่อล่อแม่อะไรกันอยู่ก็ต้องมีลอจิกแล้วลอจิกมันต้องเรียนอะไรล่ะคุณมันก็ต้องเรียนปรัชญาใช่ไหมแต่ทีเนี้ยไอ้คุณค่าของการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยมันก็เป็นคนละอย่างกับสิ่งที่ส่งของผู้ใช้บัณฑิตฉันเจ็บปวดอะค่ะมีมากเลยผู้ใช้บัณฑิตต้องการใช่ไหมแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะผลิตบัณฑิตให้เป็นเครื่องมือเราคิดว่าเราจะผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองคือทําไมคิดแบบนี้ไม่ได้อะดิฉันไม่เข้าใจทําไมต้องลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้เป็นถูกของอะไรอย่างอื่นอะดิฉันไม่เข้าใจอะใช่ไหมทำไมชีวิตที่ดีมันไม่มีคุณค่าในตัวเองทำไมความเป็นพลเมืองไม่มีคุณค่าในตัวเองเนี่ยแต่ถ้ามันมีคุณค่าในตัวเองแล้วคิดว่าชีวิตจะดีเพราะว่าคนควรจะเรียน humanity ทำให้ชีวิตมันดีมันรุ่มรวยสามารถจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นสมาชิกในสังคมที่มีคุณภาพดีเบียดกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องถามว่าวิธีวัดจะวัดยังไงมันก็จะวัดเชิงปริมาณไม่ได้เพราะว่าวัดคือไม่ใช่ไม่ได้ทุกอย่างอ่ะถ้าอยู่อยากจะวัดเป็นเชิงปริมาณอยู่วัดได้ทั้งนั้นเช่นสมมติถ้าอยู่บอกว่าถ้าดิฉันบอกว่าเนี่ยดิฉันชอบแวนโก้ดิฉันสามารถเข้าถึงภาพเขียน starry night ของแวนโก้มากเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณเพราะว่าภาพเขียน Starry Night เนี่ยมีการใช้สีทั้งหมด 5.5 สีขึ้นไปและมี perspective แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าวัดมีขนาดของภาพ 8.75 นิ้วขึ้นไปคือบ้าหรือเปล่าวัดได้แต่มันบ้าหรือเปล่าไงคือมันไม่ใช่ประเด็นนึกออกว่าคืออยู่ไม่ได้ appreciate artwork ด้วยการวัดตัวเลขอะฉันได้ฉันนั้นคือยูไม่สามารถจะตัดสินวิชานี้ humanity ช่วยการวัดตัวเลขแล้วเนี่ยมันสิ่งที่ยูสอนบอกการวัดตัวเลขนี่จริงๆแล้วดิฉันไม่แน่ใจว่าเขา serious กับการวัดคุณภาพจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแค่อยากจะวัดอะไรสักอย่างออกมาให้เห็นว่าเป็นการวัดเฉยๆอ่ะดิฉันรู้สึกมันผิดฝาผิดตัวไปหมดอย่างเช่นเนี่ยต้องมาติ๊กว่านักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่อะไรเงี้ยมันบ้าแล้วอ่ะมันบ้าแล้วมีอะไรจะถามไหมหนังสือเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าหนังสือเขาพูดว่าอะไรเนาะครับหนึ่งดิฉันแปลมานานแล้วเนาะอาจจะลืมรายละเอียดอาจจะลืมแต่ว่าซีนของหนังสือเนี่ยก็ชื่อหนังสือมันก็บอกหมดแล้วคือ not for profit คือไม่ใช่ทุกอย่างที่มีคุณค่าในชีวิตเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อผลกำไรใช่ไหมเขาพูดถึงการศึกษา humanity ก็ไม่ได้พูดถึงปรัชญาอย่างเดียวพูดถึง humanities คืออะไร humanities วิชาที่ทำให้คนเป็นมนุษย์อะชื่อมันก็บอกอยู่ละ humanities ใช่ไหมหรือบางทีเราเรียก liberal artsอย่างธรรมศาสตร์นี่มีศิลปศาสตร์อย่างนี้ใช่ไหมเรียนอะไรบ้างเรียนประวัติศาสตร์ใช่ไหมเรียนวรรณคดีเรียนอะไรอ่ะนึกไม่ออกเลยเรียนภาษาอะไรแบบนี้ใช่ไหมเรียนดนตรีเรียนศิลปะอะไรแบบนี้ทีเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยทำไมเราไม่ควรจะคิดว่าการเรียนวิชาใดจะมีประโยชน์เพียงเพราะมันทำให้เราทำมาหาเลี้ยงชีพได้มันมีประโยชน์ยังไงเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังว่าคือหนึ่งมันแน่ๆอยู่แล้วว่าประชาชนก็สามารถจะสอบทานรัฐบาลใช่ไหมและการที่ประชาชนสอบทานรัฐบาลเนี่ยมันดีกว่าการที่ประชาชนแค่หาสกิลไปทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างไรเพราะถ้าประชาชนสอบทานรัฐบาลถ้ารัฐบาลเนี่ยมีการกระจายรายได้อย่างไม่เท่าเทียมกันอย่างไม่ยุติธรรมประชาชนก็จะได้มี critical thinking และสอบทานรัฐบาลแล้วก็ชี้ให้รัฐบาลเห็นว่ารัฐบาลต้องเปลี่ยนหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ประชาชนก็จะเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมการอยู่รอดของประชาชนไม่ใช่แค่เอาตัวเองไปเป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งไปเป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวใช่ไหมการอยู่รอดของสังคมเนี่ยมันต้องมีอะไรคอมมิตเมนต์ในหลายอย่างเช่นความยุติธรรมมี social justice มี social security อะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วมีการ treat คนกลุ่มน้อยอย่างเท่าเทียมกันมีการ treat ผู้หญิงเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยมันมีอะไรมากกว่าการเอาตัวเองไปเป็นลูกจ้างอะหรือไปถามว่าเจ้านายเราพอใจไหมมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมากและไอ้ส่วนที่มากกว่านั้นเยอะมากเนี่ยเป็นหน้าที่ของมนุษยศาสตร์ที่ต้องทำแต่เขาไม่ให้คุณค่ามันชวนให้เราเห็นว่าเพราะที่ฉันไม่คิดว่าใครโง่ไงคือถ้าที่ฉันคิดได้คนอื่นก็คิดได้แล้วถ้าเขาคิดได้แล้วเขาไม่คิดเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นเลยเพราะเขาจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบว่าตั้งใจจะไม่ทำให้เราเป็นพลเมืองแบบนั้นไหมเขาจะตั้งใจจริงๆทำให้เราเป็นลูกจ้างในที่ทำงาน
ที่ทําให้ผู้จ้างงานพอใจเพราะว่าเราต้องโทรไปถามผู้จ้างงานว่าอยู่พอใจจริงเปล่าถ้าอยู่ไม่พอใจเดี๋ยวเราจะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะสร้างแบบว่าพนักงานรุ่นใหม่ให้อยู่พอใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมและในขณะเดียวกันก็เป็นพลเมืองที่รับพอใจอ่ะพลเมืองแบบไหนที่รับพอใจอ่ะแบบไม่เรื่องมากสั่งอะไรก็ทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือมันชวนให้คิดอย่างนั้นว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในการที่อยู่ไม่ให้ความสําคัญกับ critical thinking ในมหาลัยอ่ะหรือในโรงเรียนนุสฟอมเนี่ยเขาไม่ได้แค่บอกว่าในมหาลัยนะบอกว่าแม้กระทั่งในโรงเรียนมันมีอาจารย์สิริเพนที่จุฬาค่ะตอนนี้กําลังทําใช่ไหมคะทําเรื่องการเอาหูดีมากประเสริฐมากเลยเอาปรัชญาไปสอนเด็กเพราะอะไร guess what ปรัชญามันไม่ได้เรื่องเป็นเรื่องยากปรัชญามันคือการใช้ความคิดปกติธรรมดาเหมือนมนุษย์เดินปกติธรรมชาติมนุษย์ก็คิดปกติใช่ไหมคะทีนี้เราเพราะว่าสังคมบางสังคมมันอำนาจนิยมมาจนเคยอ่ะมันก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเลยมันก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรแปลกประหลาดจริงไม่ได้แปลกหรอกทุกคนคิดได้เด็กก็เด็กถามคำถามว่าทำไมอยู่แล้วใช่ไหมเด็กมันมี curiosity เป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันอยากจะเข้าใจโลกอะไรแบบเนี้ยทีนี้ก็เข้าไปสอนเด็กเนี่ยสมควรมากใช่ไหมคะนุสฟอมก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเราทำให้การศึกษามันเป็นอย่างเนี้ยประชาชนก็จะได้ควบคุมรัฐบาลได้ประชาชนก็ได้มีความยุติธรรมใช่ไหมคะอย่างสมัยก่อนนะทำไมแบบคิดเลิกฆ่าคนยิวแบบกวาดต้อนคนยิวไปฆ่าอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดประชาชนเป็นซอกรติสอะถ้ามีคนอย่างซอกราตีสใช่ไหมซอกราตีสนักปรัชญากรีกที่เป็นแบบแมงวีอ่ะใครเขาอยู่กันสบายๆแล้วก็เดินเป็นฝูงวัวควายเดินตามอีซอกราตีสก็ไปเป็นแมงวีทำให้คนรำคาญไปถามคำถามแล้วไปเรียกร้องให้เขาอธิบายตัวเองแล้วก็บอกว่า unexamined means life is not worth living ใช่ไหมชีวิตที่ไม่ตรวจสอบตัวเองไม่คุ้มที่มีชีวิตอยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็อันนั้นควรจะเป็น tradition ของวิชาปรัชญาแล้วในทุกสังคมควรจะมีแมงวีอ่ะเพราะว่าเราไม่ควรจะแค่ทำตามแล้วก็ถือว่าอะไรที่เป็นนอมคือเป็นแบบนั้นถ้าเราถือว่าอะไรที่เป็นนอมคือเป็นแบบนั้นลองดูสิสมัยก่อนมันมีทาสใช่ปะเราคิดว่าคนผิวดำเนี่ยถูกจับเอามาเป็นทาสได้เพราะเขาไม่ฉลาดเหมือนคนผิวขาวสมัยก่อนผู้หญิงก็ไม่ได้เรียนหนังสือคือมันมีอะไรผิดพลาดมาตั้งเยอะในสังคมถ้าเราแค่ทำตามกันไปอ่ะเพราะว่ามันไม่มีแมงวีในสังคมใช่ปะคือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเกิดเพราะว่ามันมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเดิมใช่ไหมเรามันสำคัญมากจริงๆอ่ะคือพูดไม่จบว่ามันสำคัญขนาดไหนที่สังคมจะรู้จัก critical กับตัวเองอะไรแบบเนี้ยนุสฟอมบอกว่าเนี่ยมันก็จึงมีความสำคัญกับ democracy แล้วเขาก็ไปศึกษาในสังคมอินเดียว่าทำไมมันบูลลี่กันมาบูลลี่แบบคนเขาจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วดิฉันจำได้เลยคล้ายๆพรรคชาตินิยมที่เป็นพรรคฮินดูทีมกับสายฮินดูอะไรเงี้ยพาราติยะไปธนตะครับใช่ไหมคะที่แบบไปแคมเปญให้ไปมีนโยบายที่กีดกันคนชนกลุ่มน้อยคนมุสลิมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเพราะว่ามันมีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างอะแล้วก็เชื่อเลยมันอันตรายมากไงถ้าเราคิดว่ามีอะไรศักดิ์สิทธิ์เราตั้งคำถามไม่ได้เช่นความเชื่อทางศาสนาหรือว่าความเชื่อว่าสถาบันใดสถาบันหนึ่งหรือว่าความคิดใดความคิดหนึ่งวาทกรรมแบบใดแบบหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เราตั้งคำถามไม่ได้ถ้าตั้งคำถามปุ๊บเป็นคนเลวมากอะไรเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่าถ้าเราก้าวผิดถ้ามันไม่ใช่ล่ะ what if ใช่ไหมคะเห็นมียูเคยเล่าว่าช่องนี้เคยมีพูดถึงจอห์นชูตมิลออนลิเบอร์ตี้ใช่ไหมคะใช่ไหมพูดเอาจอห์นชูตมิลเนี่ยพูดแบบดีซึ้งใจมากเขาบอกว่าเราไม่มีทางจะรู้ได้ว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกหรือเปล่าจนกว่าจะมีคนมาเถียงอันนี้คือเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมรัฐควรจะต้องมีลิเบอร์ตี้อย่างน้อยเนี่ยเสรีภาพในการแสดงออกสำคัญมากเพราะถ้ารัฐคิดผิดเราไม่ใช่พระเจ้าเราไม่มีทางรู้ว่าเราคิดถูกเพราะว่าในอดีตคนก็คิดว่าการมีทาสเป็นเรื่องถูกต้องคิดว่าผู้หญิงเป็นแม่เลี้ยงลูกถูกต้องเพราะผู้หญิงเกิดเป็นอย่างนั้นมีตั้งหลายเรื่องที่เราคิดว่าเราถูกต้องแล้วเราโซชัวจนกระทั่งเรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ถูกสักวันหนึ่งเราก็รู้ว่ามันไม่ถูกเราเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งเยอะใช่ไหมในฐานะที่เป็นมนุษยชาติเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยวิธีที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ไม่เดินตามกันแบบปิดหูปิดตาแล้วก็ลงคูคลองกันไปหมดเนี่ยก็คือถ้ามันมีใครต้องรู้จักถามคำถามเราแล้วให้เราถามคำถามตัวเองให้เรารู้จักต้องดีเฟนตัวเองว่าเอ๊ะถ้าคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราอะเราจะดีเฟนต์ตัวเองยังไงเราถึงจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมัน defendable หรือเปล่าใช่ไหมมันแบบมันสามารถมัน valid ไหมทางตรรกะมันได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับเพราะงั้นนุสบามก็บอกว่าอย่างในกรณีในอินเดียและในหลายๆที่มันมีการบูลลี่กันอะบูลลี่กันเกิดเพราะว่าคนเนี้ยมันไม่มี critical thinking เนาะถ้าคนมี critical thinking มันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นในสิ่งที่เราพูดถึงขนาดว่าเราจะไปทำร้ายคนอื่นคือมันเป็นความชัวอะไรแบบหนึ่งอ่ะที่เราคิดว่า
เรามั่นใจขนาดที่ว่าเราไปทำร้ายคนอื่นได้แอต่ืถ้ามเราสงสัยตัวเองมันเป็น healthy skepticism อะหรือออกอะเราคือเฮ้ยเราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็ฟังคนอื่นเราก็ต้องมีความเคารพในความคิดของคนอื่นถึงแม้ว่าเขาตรรกะไม่ดีเท่าเราในกฎในเรื่องนั้นนะมันไม่ใช่ว่ามีใครฉลาดกว่าใครดิฉันไม่เชื่ออย่างนั้นเราก็จะดีเฟนต์ตัวเองได้เราก็จะนับถือเขาว่าเขาเนี่ยให้โอกาสเราที่มาสอบทางความคิดของตัวเองถึงแม้ว่าถึงที่สุดเราจะไม่เปลี่ยนใจตามเขาแต่กอารืมีมเขาอยู่เนี่ยมีประโยชน์มากเราก็จะนับถือคนในแง่ที่ว่าเราจะต้องตั้งใจฟังคนเราก็ไม่เห็นคนเป็นแค่แบบเป็นผิวสีนั้นผิวสีนี้หรือศาสนานั้นศาสนานี้เราจะตั้งใจฟังวิธีคิดของเขาอะเห็นเขาเป็นอินดิวิดวลเรา respect อืควมามเป็น rational being ของเขาอะไรแบบเนี้ยอืเพรมาะงั้นนุสปอมก็เลยบอกว่า bullying เนี่ยจะเกิดไม่ได้ถ้าประชาชนมี critical thinking ใช่ไหมเช่นเนี่ยพวก racism เนี่ยพูดถึงแบบฮิตเลอร์เนี่ยจะเกิดได้ยังไงคือถ้าคนไม่มีความถ้าคนมันถ้าคนมันมีความคิดเนี่ยมันก็ต้องตั้งคำถามมันก็ต้องใช่ไหมไอ้เบสิสของความคิดมันไม่ได้อะไรเงี้ยปัอจืจุมบันอดืิฉมันก็พยายามที่จะผลักดันวิธีคิดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์แล้วดิฉันรู้สึกว่าเนี่ยเป็นปราการด่านสุดท้ายอ่ะคือทุกการกดขี่ทุกอย่างอ่ะมันมีคนตั้งคำถามและได้รับการตอบรับในสังคมปัจจุบันดิฉันปลื้มใจมากที่แบบคนที่เป็นชนกลุ่มน้อยต่างๆ LGBT ได้ยอมรับมากขึ้นมีเฟมินิสต์เกิดขึ้นมากอย่างเงี้ยดีมากประเสริฐเลิศดิฉันปลื้มใจกับคนรุ่นนี้มากดีกว่าคนรุ่นที่ฉันตั้งตอนเป็นเด็กมากอะไรเงี้ยแล้วดิฉันก็แบบมีการมองโลกในแง่ดีออปติมิซึมต่อไปแต่ว่าประการสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องสัตว์เนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นออปเปอเรชั่นน่ะมันเป็นการกดขี่และถ้าเราอ่านปรัชญามันช่วยจริงๆเพราะว่าเราอ่ะในกรณีที่เรามีอำนาจเหนือเขาทุกอย่างอ่ะเขาตอบกับโต้ตอบอะไรไม่ได้เลยเราจะทําอะไรกับเขาก็ได้อะเราต้องมาถามตัวเองแล้วเขาโต้ตอบแบบเขามาชกเราไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องอาศัยแบบ rationality ของตัวเองมาตั้งคําถามสอบทานตัวเองว่ามันถูกต้องไหมแล้วถ้ามันถูกต้องเนี่ยเกณฑ์อะไรที่จะนับว่าถูกต้องแล้วคนที่เขาไม่เห็นว่าถูกต้องเขามาจากเกณฑ์ไหนแล้วเหตุผลของเราดีกว่าเขาไหมใช่ไหมเช่นคนที่เขาต่อสู้เพื่อสวัสดิภาพอย่างนักปรัชญาพีเตอร์ซิงเกอร์ซึ่งดิฉันกำลังแปลหนังสือนะคะตามชวนมาอีกนะคะหนังสือเล่มใหม่ของดิฉันที่จะแปลคือ Practical Ethics ของพีเตอร์ซิงเกอร์ซึ่งอ่พีาเตอฮร์ซะิงเกอร์เนี่ยเป็นเจ้าทฤษฎีของวีแกนขบวนการวีแกนนะคะพีเตอร์ซิงเกอร์เนี่ยบอกว่าเห็นไหมว่าสมัยก่อนคือที่คนผิวขาวอะไปครอบงำคนผิวดำอะเพราะว่าเขาก็คิดว่าคนผิวขาวอะฉลาดกว่ามีอำนาจมากกว่าคนผิวดำเนี่ยมีคุณค่าน้อยกว่าทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปกดขี่เขาว่าแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่มีฐานว่าทําไมคนเพียงเพราะว่าคุณเป็นคนผิวขาวคุณจึงต้องไปกดขี่คนผิวดําได้เนี่ยอืมฉันได้ฉันนั้นนะมนุษย์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกดขี่สัตว์เพียงเพราะว่าสัตว์ไม่หน้าไม่เหมือนมนุษย์อ่ะใช่ไหมคนผิวขาวมันไปกดขี่คนผิวดํามันไม่กดขี่คนผิวขาวได้กันเองเพราะว่าคนผิวขาวมันหน้าเหมือนกันอ่ะอืมเนี้ยมันอันเนี้ยมันเขาเรียกเรซิซึมแต่ว่าสปีชีอิซึมมันก็มีคือเราไปกดขี่สปีชีอื่นเพียงเพราะว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อืนึมกออกป่ะแล้วถ้าเราจะบอกว่าอ๋อเพราะว่าเรามีอํานาจมากกว่าอ้าวถ้างั้นเวลาเราโดนโจรปล้นมันก็ถูกต้องแล้วที่โจรปล้นเราก็โจรมีอํานาจมากกว่าถูกต้องไหมโจรมีมีดเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะหรือว่าเอค้ยรัเรบามีความคิดดีกว่าอ้าวถ้างั้นถ้าเกิดคนที่มี IQ น้อยหรือคนที่แบบยังไม่ได้เรียนหนังสือก็ย่อมจะถูกฆ่าข่มขืนถูกทําอะไรก็ได้กับโดยคนที่ฉลาดกว่าถูกต้องไหมคือลอจิกมันต้องแอพพลายในทุกเคสเห็นป่ะคือถ้ารู้จักคิดคริติคอลอ่ะมันเป็นไปได้ว่าเราจะเปลี่ยนแบบแผนประเพณีความคุ้นชินอะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้เราเป็นคนที่ยุติธรรมมากขึ้นสังคมน่าอยู่มากขึ้นอะไรแบบนี้รวมทั้งไม่ไปรังแกคนเล็กคนน้อยอันนี้ก็เป็นส่วนของบูลลี่ที่นุสบามบอกว่าทำไมการเรียนปรัชญาเนี่ยถึงได้ช่วยเรื่องบูลลี่และนุสบามก็บอกไม่ใช่ว่าปรัชญาอย่างเดียวนะเรียนประวัติศาสตร์เรียนวรรณคดีวรรณคดีเนี่ยสำคัญเหลือหลายในความคิดของนุสบามเพราะว่าวรรณคดีเนี่ยมันทำให้เราสามารถมันเปิด imagination ของเราอะสามารถจะจินตนาการได้ว่าคนอื่นเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่โอ้โหแบบมีคุณค่ามากมายมากเลยอืมแค่ความสามารถจินตนาการว่าคนอื่นเขากำลังรู้สึกอะไรอะคือถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเราอะนึกออกปะคือคือการฆ่าคนยิวไม่เกิดถ้าเรา imagine ได้ว่าถ้าเราเป็นคนยิวจะรู้สึกไงโทษทีค่ะบอกแล้วว่าดิฉันเก็บกดตามว่าไงคะโอเคผมมีคำถามสองคำถามคำถามหนึ่งผมตั้งข้อสังเกตเองส่วนอีกคำถามหนึ่งเขามีคนไปเม้นในเพจผมนะผมเอาคำถามของผมก่อนก็คือว่าแต่จริงๆแล้ว
วิชาอย่างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คือวิชาสายที่ไม่ใช่มนุษยศาสตร์เนี่ยเขาก็มีที่เข้าติงกิ้งได้ไม่ใช่หรอเพราะทุกวันนี้เราก็มเห็นีแล้วว่าโอ้มีคนที่มาจากหลายศาสตร์ที่ร่วมกันแสดงความเห็นผ่านมุมมองของศาสตร์ตัวเองด้วยแล้วมันก็ตั้งคําถามกับรัฐบาลเหมือนกันไออย่างเช่นตอนอะไรนะให้หยุดแคมป์คนงานไม่สร้างโรงงานใช่ไหมเอ้ยไม่สร้างก่อสร้างต่อก็มีคนทางด้านวิศวะก็ออกมาให้ความเห็นเอ้ยอย่างนี้มันจะอันตรายนั่นนู่นนี่นะคือสมมติผมกำลังถามว่าเอ้ยใช่โอเคมนุษยศาสตร์มันก็สร้างอย่างที่พี่วาวบอกแต่ศาสตร์อื่นมันก็สร้างได้ไม่ใช่หรอมันเดี๋ยวก็นะมเอีาตัวอย่างใหม่ดินะอะไรนะวิศวะบอกว่าคือเอาใหม่พี่เหมือนเอาไม่ต้องวิศวะละคือผมรู้สึกว่าศาสตร์อื่นๆทุกวันเนี้ยครับคนไม่ในตัวอย่างเนี้ยจะสามารถ elaborate สิ่งที่ยูคิดได้ไงอ๋อวิศโอวเคกรไปบอกคือไปช่วยคนงานว่ายังไงตอนที่เขามีการหยุดให้หยุดก่อสร้างใช่ไหมแล้วก็ไม่สร้างนู่นนี่ก็มีอาจารย์นักวิชาการด้านวิศวกรรมเนี่ยเขาก็ออกมาคอมเมนต์ว่าการที่คุณบอกให้คนงานหยุดก่อสร้างเนี่ยมันจะมีผลหมายถึงว่าของที่มันสร้างอยู่แล้วมันหยุดไปเนี่ยถ้ามันจะมีเรื่องของเชิงโครงสร้างอะไรไม่รู้นะผมไม่เข้าใจหรออกแต่ถ้ามันหยุดไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดมัมนีปัญคหอาลแลกระปตุลกงมามีปัญนหะามักนระพตัุงกลงมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบนี้มันก็เป็นการตั้งคําถามต่อนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันแล้วมันยังมีเคสมียังมีเคนสโยอบาื่ยนเรือ่ีองกเกยาอระก่อสร้างของรัฐบาลนโยบายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างถูกต้องแล้วคือเราก็หวังให้คนที่รู้เรื่องการก่อสร้างมาคริทิคนโยบายเรื่องการก่อสร้างของรัฐบาลคแลือะเป็นเขาบอกว่าแล้วคุณควรจะดูแลคนงานให้ดีเขาก็ไม่ได้พูดในฐานะวิชาชีพวิศวกรเขาพูดในฐานะพลเมืองทมี่มีความยุติธรรมถูกต้องไหมแต่ว่าในวิชาวิศวะดิฉันไม่คิดว่าวิศวะสอนว่าความดีคืออะไรหรือว่าความยุติธรรมคืออะไรหรือว่าคนงานเป็นอยู่เป็นยังไงดิฉันไม่คิดนอกจากเขาเรียนวิชา general education ตอนปีหนึ่งปีสองถูกต้องไหมแต่พีเ่พราวะ่ฉาะนไัม้่นแต่ว่าถ้าอยู่จะคิดว่าดูต่อแต่พี่ว่าคิดว่าเป็นมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมว่าบางอย่างไอ้ critical thinking หรือการมองเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อาจจะก่อรูปมาจากการใช้ชีวิตอื่นๆที่มันก่อรูปขึ้นมาเองได้จากการคิดการใช้ชีวิตประสบการณ์ใอชะไร่อย่างเงก็ี้หมยายถึงว่าอยู่ก็ไม่ต้องเรียนมหาลัยทั้งนั้นถูกต้องไหมก็แต่ว่าปัญหาคือมันทำให้อยู่ทำได้ดีขึ้นไงเหมือนอยู่ดิฉันก็เกี่ยวไข่เป็นดิฉันก็ไม่ใช่เชฟอ่าว่ฮาะsupposedly คนที่ไปเรียนโรงเรียนทำอาหารก็ต้องเก่งกว่าดิฉันเพราะว่ามันมีการสั่งสมความรู้เทคนิคเกี่ยวกับการทำอาหารใช่ไหมฉันใดฉันนั้นคนที่เขาเรียนประวัติศาสตร์เขาก็จะรู้ว่าประวัติศาสตร์ของแรงงานถูกกดขี่มายังไงใช่ไหมคนที่เขาเรียนเศรษฐศาสตร์ถ้าเศรษฐศาสตร์สอนดีเขาก็จะรู้ว่าไอ้ของกว่าจะมาถึงมือเราอ่ะมันมีการผลิตจากไหนแล้วมันมีการเอารัดเอาเปรียบอย่างไรใช่ไหมถ้าเป็นเศรษฐศาสตร์การเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้เขาก็จะเห็นของพวกเนี้ยดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนใช่ไหมแต่คนที่ไปเรียน imagine ได้ไหมว่าโอ๊ยตายแล้วแบบข้าวราคาถูกเนี่ยชาวนาอยู่ยังไงหรือว่าไอ้ของราคาถูกนี่มาจากสเวตช็อปเมืองจีนหรือเปล่ามันก็คิดได้ใช่ป่ะแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์ก็จะอธิบายได้ว่ากลไกอย่างไรในเชิงกลไกในเชิงภาพรวมที่มันกดขี่คนที่มันทําให้เป็นไปได้ที่มีสเวตช็อปอะไรเงี้ยนักกฎหมายระหว่างประเทศก็จะชี้ได้ว่ากฎหมายต้องเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรแบบนี้เพราะงั้นมันก็มีประโยชน์ในการที่มีความรู้เฉพาะทางอันนี้จึงเป็นไอเดียว่าทําไมเราต้องเรียนมหาลัยถูกต้องไหมทีนี้ถ้าอยู่จะบอกว่าไอ้ critical thinking เนี่ยมันเรียนทุกอย่างก็มี critical thinking ดิฉันเห็นด้วยเรียนทุกอย่างมี critical thinking เรียนทำกับข้าวก็ต้องมี critical thinking เรียนซ่อมทีวีซ่อมแอร์ก็ต้องมี critical thinking critical thinking อยู่ในกิจกรรมของมนุษย์ทุกอันเพราะว่ามันก็ต้องสอบทานตัวเองทำอะไรแล้วได้ผลอะไรเครื่องมืออะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าปรัชญามันมีลักษณะเด่นยังไงคือว่านักวิชาศึกษาเกี่ยวกับโลกเนี่ยวิศวะศึกษาเกี่ยวกับการสร้างของต่างสถาปัตย์ออกแบบอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคือมันมีเป้าหมายของสิ่งที่เขา study มันเป็น first order discipline first order แปลว่าเขาทําอะไรมีเป้าหมายเฉพาะของเขาอะเกี่ยวกับอะไรบางอย่างในโลกเช่นนักสังคมวิทยาศึกษาสังคมจิตวิทยาศึกษาจิตมนุษย์อะไรอย่างเงี้ย
แต่ปรัชญานี่มันเป็น second order discipline คือเป้าหมายของสิ่งที่เราศึกษาคือวิธีคิดของคนใช้กันออกว่าวิชาไหนเขาคิดอย่างไรเช่นนักจิตวิทยาบอกว่ามี subconsciousness และถ้าอยู่จะถามว่าถ้าคนเรียนจิตวิทยาแล้วมี critical thinking ได้ไหม yes of course แต่ว่ามันไม่ได้เป็น reflection แบบถอยออกมาแล้วมองตัวเองว่าเอ๊ะที่เราบอกว่าการศึกษาของเรามันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ย criteria อะไรที่ทำให้ของบางอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เช่นมัน falsifiable นะนักปรัชญาคนหนึ่งใช้ many idea falsifiable แล้ววิทยาศาสตร์นี่มันเป็น empirical ใช่ไหม empirical นี่คือใช้อะไรอ่ะใช้ประสาทสัมผัสไปดูโลกใช่ไหมแล้วเราก็ถามคำถามได้แล้วจิตวิทยาก็ต้องถามคำถามว่าเอ๊ะถ้าสิ่งที่เราพูดถึงสิ่งที่คนมองไม่เห็นน่ะแล้วมันวัดไม่ได้คือ subconsciousness จะนับว่าเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่แล้วมัน falsify ได้หรือไม่อันนี้เป็นต้นที่จะแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่านักจิตวิทยาจะมี critical thinking กับสิ่งที่เขาศึกษาแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ย first order discipline ทั้งหลายเช่นจิตวิทยาสังคมวิทยาวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ถอยกลับมาแล้ว critical กับตัวเองไม่ได้เป็น second order เมื่อไหร่ที่เขาถอยมาแล้ว critical กับตัวเองนั่นเขากำลังทำปรัชญาวิชาปรัชญาคือการถอยออกมาแล้ว critical กับวิธีที่เขาคิดวิธีที่คนคิดความคิดจึงกลายเป็น object of studyเพราะฉะนั้นนักปรัชญาจึง specialize ไม่ใช่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นแต่นักปรัชญา specialize ในการวิเคราะห์ argument ของคนอื่นวิเคราะห์วิธีคิดของคนอื่นกล่าวคือเราจะวิเคราะห์ว่าเขาอ้างอะไรเขาสรุปว่าอะไรเขามี basic assumption หรือวิธีคิดอะไรที่เขาคิดเป็นพื้นฐานไว้ก่อนโดยที่ไม่ได้มาจากข้อโต้แย้งความคิดเขา based on ความคิดอะไรที่ตั้งเป็นพื้นฐานไว้ก่อนอะไรแบบนี้นักปรัชญาก็ specialize ในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นมันจึงเป็น contribution ที่ไม่เหมือนกับวิชาอื่นและมันไม่สามารถจะลดทอนได้ด้วยการเอาคนไปหัดสร้างตึกหรือหัดทำกับข้าวหรือหัดรักษาโรคค่ะอันนี้คือและวิชาอื่นก็เหมือนกันอย่างเช่นวรรณคดีใช่ไหมคะคนก็อ่านออกเขียนได้อะคนเรียนมหาลัยมันก็อ่านออกเขียนได้แต่คนที่เรียนวรรณคดีเขาก็ special เขาก็แบบมีความลึกซึ้งในการวิเคราะห์วิธีใช้คำวิธีใช้ภาษาถูกต้องไหมในยะของภาษาเทคนิคการเล่าเรื่องถูกต้องไหมทุกคนก็เล่าเรื่องได้ดิฉันก็ใช้ภาษาคุยกับคุณดิฉันก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทในการใช้ภาษาเหมือนกับคนที่เรียนภาษาศาสตร์หรือเรียนวรรณคดีเพราะงั้นในแต่ละวิชามันมี special contribution ของมันและทำไมนุสบามถึงได้คิดว่ามนุษยศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญเป็นพิเศษกับประชาธิปไตยเพราะอะไรเพราะว่ามันสร้างความเป็นผลบุญใช่ไหมถ้าดิฉันขอให้เสียงมาดิฉันเองค่ะถ้าเราเรียนวรรณคดีเนี่ยมันทำให้เรารู้จักที่มีจิตใจที่จะเซนซิทีฟต่อความทุกข์ของคนอื่นและมันสำคัญมากๆที่ความทุกข์ของคนอื่นมันจะแมทเทอร์สำหรับเราค่ะเป็นต้นแล้วปรัชญาก็ทำให้เราคริติคอลแล้วมันมีอะไรอีกศิลปะนะศิลปะนุสบัมพูดถึงแล้วพินนาถาพูนะแบบโรแมนติกมากเลยทำเอาดิฉันอยากไปอินเดียเลยแล้วพินหน้าถากูนะที่เขาติดมีแดนซ์กูอะไรเงี้ยเขาคิดว่าแดนซ์เนี่ยจะช่วยคล้ายๆมีนัยยะทางการเมืองมีนัยยะเชิงอำนาจเช่นผู้หญิงอินเดียเนี่ยรู้สึกว่าบอดี้ของผู้หญิงเนี่ยต้องถูกแบบว่าจัดการในแบบใดแบบหนึ่งต้องนั่งเรียบร้อยหรือต้องอะไรเงี้ยนี่ว่าแดนซ์กูทำให้เราเปิดเผยให้เรามี relation มี connection กับโลกอีกแบบหนึ่งเป็นการเปลี่ยน consciousness ของคนอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมมันก็มันก็ในแต่ละอันมันก็มี contribution แล้วเขาคิดว่าเพราะว่ามนุษยศาสตร์เนี่ยมันทำให้คนเป็นมนุษย์อ่ะคนเป็นมนุษย์มันก็มีนัยยะว่าเอ้ยมนุษย์แปลว่าอะไรมนุษย์แปลว่าอยู่คิดเองได้อยู่มี autonomy อยู่คิดเองได้และแปลว่าอยู่มีหัวใจเป็นมนุษย์human อ่ะ human กับ human คำสั่ง human แปลว่ามีเมตตาใช่ป่ะมนุษย์ส่วนหนึ่งของมนุษย์น่ะฝรั่งคิดว่ามนุษย์เนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ใจร้ายอันเนี้ยมาจากตั้งแต่สมัยกรีกมีลักษณะอะไรเงี้ยมนุษย์มันมีลักษณะอะไรบางอย่างใครใจร้ายมากเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เขาอาจจะป่วยเขาต้องไปหาหมอแล้วถ้าเขาใจร้ายแบบว่ามากๆนึกออกไหมเพราะงั้นเนี่ยความเป็นมนุษย์มันมีความสำคัญมากกับการอยู่ได้เป็นสังคมอะถ้าเราโตมาแล้วเราสมมติสร้างตึกอย่างเดียวถ้าเราไม่มีเซนส์ของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะ
ทําหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีได้แล้วหน้าที่พลเมืองไม่ใช่เหมือนตอนเราเรียนสมัยรุ่นที่ฉันเรียนเขายัดเยียดให้เรียนตอนมัธยมนะคะหน้าที่พลเมืองคือเคารพกฎหมายไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือ critical กับกฎหมายที่ไม่ถูกต้องมี sense of justice รู้สึกโกรธในเรื่องที่ควรจะโกรธครรูั้บสึกชื่นชมในเรื่องที่ควรจะชื่นชมซึ่งของแบบนี้มันไม่ได้มาจากการเรียนสร้างตึกหรือว่าเรียนรักษาโลกโอเคไม่ได้บมอกีว่าไม่ได้บอกว่าฉันไม่อยากถูกรักษาดิฉันอยากถูกรักษาโลกดิฉันอยากให้สังคมโลกนี้มีหมอแน่นอนดิฉันอยากจะมีตึกอยู่ที่ไม่ถล่มลงมา of course แต่ปัญหาคือมันไม่จบมันไม่ใช่แค่นั้นเอมของหนังสือเล่มนี้และเอมของดิฉันคือไม่ใช่บอกว่าการรักษาโลกไม่มีความหมายคือใครจะไปว่าบ้าพูดอย่างนั้นเพียงแต่บอกว่ามันมีอีกอ่ะแค่นั้นเองมันมีอีกเพราะงั้นยูไม่ต้องลดทอนทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นของที่วัดได้ประหนึ่งว่าไปรักษาโลกหรือไปมันมีอีกชีวิตมันมีอีกแค่นั้นน่ะก็คืออยู่อย่ามองโลกแคบอะค่ะเท่านั้นเองครับโอเคพี่เดี๋ยวมันจะเลยมันจะยาวไปนะพี่แต่ว่ามีคอมเมนต์หนึ่งในเพจผมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วพี่ลองรีเฟล็กสั้นๆนะคือเขาบอกนี้เขาคบอ่กะว่าเขาอ่านรีวิวผมเขาบอกสิ่งที่นุชบอมกล่าวเนี่ยในโค้ดทั้งหมดคือผมมีการยกโค้ดเขาบอกว่าคือการด่าประชาชนพลเมืองคนธรรมดานับพันล้านที่ไม่มีโอกาสเรียนว่าโง่ไร้สำนึกศีลธรรมก้าวร้าวรุนแรงไร้วุฒิภาวะจะพูดให้ตัวเองดูดีก็ทำไปแต่เลือกเอาประชาชนพลเมืองผู้พยายามหาอาหารใส่ปากมา3 มื้อให้ได้มาเป็นข้ออ้างเถอะโอเคเขาไม่ได้อธิบายว่าตรงไหนที่นุสบัมด่าเนาะดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันจะคอมเมนต์ได้ถ้าเขาไม่มีอาร์กิวเมนต์มาให้ดิฉันอะมันเป็นความเห็นของเขาโดยที่ไม่มีการให้เหตุผลหรือหลักฐานรองรับดิฉันไม่แน่ใจว่าดิฉันจะพูดอะไรได้นอกจากจะบอกว่าดิฉันไม่ได้เห็นอย่างนั้นและนุสบัมดิฉันยืนยันว่านุสบัมไม่ได้พูดอย่างนั้นดิฉันคิดว่านุสบัมไม่ได้กำลังบอกว่าการมีกิน3 มื้อไม่สำคัญในทางตรงข้ามนุสบัมบอกสำคัญมากและประชาชนควรจะดูแลให้ทุกคนมีกิน3 มื้อและมีรัฐสวัสดิการฮัลโหลแล้วมันต้องอาศัยคนที่มันมีกินแล้วมันมีแรงไปประท้วงจะได้ไปประท้วงไงคะอยู่ไม่เอาเหรอคะถ้าอยู่ลำบากอยู่อยากจะให้เพื่อนพลเมืองออกกฎหมายทำให้ทุกคนไม่ลำบากไหมคะจบคอื่ะโอเคครับอ่ะพี่อยากเติมอะไรอีกสักนิดไหมครับหรือจะโฆษณมีามีให้คำถามได้ไหมคะขออภัยค่ะดิฉันอาจจะพูดเยอะไปนิดนึงอ๋อจริงๆผมก็ไม่มีอะไรถามแล้วนะเอางี้ดีกว่าก็ถือว่าเดี๋ยวจบเลยแล้วกันแต่ว่าเข้าใจว่าพี่ก็ทำพวกคลิปทำ YouTube Channel อะไรเกี่ยวกับปรัชญาให้พี่โฆษณาแล้วกันครับใช่ช่องปรัชญาเดินตลาดค่ะอ่กา็แต่ไม่ได้ทำนานแล้วพูดเหนื่อยมากของสื่อเหนื่อยมากอ่าแล้วก็กำลังจะโฆษณาหนังสือได้ไหมคะกำลังจะแปลหนังสือนะคะชื่อ Practical Ethics ต้องชวนพี่มาอีกนะคะหนังสือกำลังจะแปลของ Peter Singer เรื่อง Practical Ethics เพราะว่าดิฉันพยายามจะผลักดันเด่นเรื่องสวัสดิภาพสัตว์อันนี้จะพิมพ์กับที่ไหนครับปีพหินมพ้า์ค่ะสำนักพิมพ์เดิมค่ะครบไฟคือครบไฟใชอ่๋อค่ะโอเคครับก็หวังว่าคนที่ฟังมาถึงตอนนี้น่าจะสนุกกับเรื่องราวต่างๆแล้วก็หนังสือเล่มนี้ลองเข้าใจว่ายังพอมีให้เห็นอยู่หรือไม่ก็อาจจะต้องสั่งออนไลน์มั้สง่ครงับหเนพัรางะวส่าือจุฬามีใช่เพราะว่าถ้าตามร้านแบบเชนร้านหนังสืออาจจะไม่เห็นไม่มีแล้วเท่าที่ผมไปดูไม่มีแล้วต้องจแบริบงเหรอใช่ครับอ๋อพโอิมพเ์คมันพิมพ์กี่เสลื่อ่มหนังสือจุฬามีเขาส่งด้วยนะสื่อหนังสือจุฬาส่งด้วยนะก็ลองไปนี่ดูครับเห็นมีคนเสนอให้ผมทำคลับเฮาคุยเรื่องนี้กับผมไม่รู้จะคุยกับมันอะไรแค่ไหนโอเคยังไงก็ขอบคุณพี่วาวนะครับที่มาพูดถึงหนังสือเล่มนี้ขอบคุณคนผู้ฟังด้วยนะครับที่สามฟังมาจนจบถึงตอนนี้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท